สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับแหมเรากลับกันมาอีกแล้วนะครับกับ Nasda นะครับ Facebook Live นะครับที่ไลฟ์กันผ่านNasda สวทช.นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับมาพูดคุยกับนักวิจัยของ Mtech ด้วยนะครับผมธเนศ ม่วงทองนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการไลฟ์ในวันนี้นะครับรบกวนนะครับทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับก็อยากจะให้แชร์ข้อมูลความรู้ดีๆที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เรายังมีแจกหมอนนะครับหมอนรองคอนี่เลยนะครับหมอนรองคอนะครับมูลค่า399บาทนะครับหมอนรองคอจากยางพาราธรรมชาตินะครับก็5รางวัลด้วยกันนะครับมีกติกาง่ายๆก็คือว่า1เลยนะครับก็คือแชร์ไลฟ์นี้นะครับเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับไปยังเพจของท่านเองหรือว่าหน้าฟีดของท่านเองนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับใต้ไลฟ์นะครับว่า Mtech สวทช.นะครับวิจัยพัฒนาให้กับกลุ่มสหกรณ์ในจังหวัดใดนะครับในเรื่องของน้ำยางข้นพาราฟิตตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีทีมงานนะครับคอยตรวจสอบว่าได้ทำตามกติกาหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากดูไลฟ์จบนะครับก็เดี๋ยวเราจะเขาเรียกอะไรประกาศนะครับประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล5รางวัลนะครับหมอนรองคอจากน้ำยางธรรมชาติ399บาทอันนี้นะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับนะครับคุณปิยดาสุวรรณดิษฐากุลนะครับผู้ช่วยวิจัยอาวุโสจากทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูงนะครับกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางของ Mtech ครับก็จะได้มาพูดคุยกับเรานะครับในเรื่องของตัวหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราที่ขอบอกว่ากำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเขาเหมือนบอกว่าเนี่ยนอนแล้วมันดีไม่มันคงตัวไม่ยุบแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องไรฝุ่นไม่มีนะครับก็เป็นที่นิยมในตลาดทั่วไปอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทีนึงนะครับก็อยากให้เล่าให้ฟังเรื่องเบื้องต้นก่อนว่าตัวหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราเนี่ยมันจริงๆแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะมันคืออะไรยังไงครับเล่าให้พวกก็คือหมอนและที่นอนยางพาราก็คือผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา 100% นะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติก็คือนุ่มสบายนะคะกระจายแรงกดทับได้ดีแล้วก็ช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะปราศจากไรฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานค่ะก็อย่างที่หมอนแล้วก็ที่นอนทั่วไปบางทีมันจะมีใยฝุ่นใช่ค่ะมีไรฝุ่นไปเกาะตามเส้นใยของหมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ยางพาราจะไม่มีเลยค่ะก็คนที่แพ้พวกนั้นก็หันมาก็สามารถใช้เป็นที่นอนเพื่อสุขภาพหรือหมอนเพื่อสุขภาพได้ค่ะครับผมทีนี้ถัดมาครับเรื่องของหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราอาจจะเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่ากระบวนการผลิตในปัจจุบันเนี่ยเขามีกระบวนการผลิตยังไงบ้างครับก็คือเริ่มต้นจากน้ำยางสดก่อนเลยนะคะเกษตรกรชาวสวนยางจะกรีดน้ำยางสดออกมาเสร็จแล้วเขาก็จะส่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นเพื่อแปรรูปเป็นน้ำยางข้นนะคะจากนั้นเขาก็จะนำน้ำยางข้นเนี่ยนะคะไปเติมสารเคมีคงรูปค่ะเติมสารเคมีคงรูปแล้วก็ปั่นเอาฟองอากาศเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์หลังจากนั้นเขาก็จะเอาแม่พิมพ์เนี่ยค่ะเข้าไปในตู้นึ่งนะคะเพื่อให้อุณหภูมิเร่งการคงตัวของหมอนนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอาออกมาล้างอันนี้คือแม่พิมพ์อันนี้คือแม่พิมพ์ค่ะอันนี้คือการฉีดเข้าแม่พิมพ์นะคะก็จะต้องฉีดโฟมอันนั้นที่เป็นครีมนั่นก็คือยางพาราที่ถูกตีอากาศเข้าไปแล้วลักษณะจะคล้ายๆวิปครีมอะค่ะแล้วก็จะฉีดเข้าแม่พิมพ์ไปพอเต็มแม่พิมพ์ทั้งหมดแล้วเขาก็จะเอาเข้าตู้อบเพื่อนึ่งครับเพื่อให้ยางถ้าภาษาเหมือนฟูนุ่มฟูขึ้นมาให้มันสุกคงตัวค่ะครับผมให้ความเป็นฟองอากาศมันยังคงอยู่ในน้ำยางอะนะคะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ข้างหลังถ้าเห็นภาพด้านหลังจะเป็นเตาอบครับเตานึ่งอะนะคะเดี๋ยวพอเขาฉีดครบเต็มโมเสร็จแล้วเขาก็จะเข็นเข้าเตานึ่งหลังจากนึ่งเสร็จเขาก็จะดึงหมอนออกจากแม่พิมพ์นะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการล้างเพื่อเอาเคมีที่ตกค้างอยู่ในในหมอนออกนะคะก็จะมีขั้นตอนการล้างอยู่2ถึง3รอบนะคะหรือบางโรงงานก็4รอบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พวกกลิ่นหรือว่าสารเคมีสารเคมีตกค้างให้มันออกไปนะคะ
ที่มันอยู่ตามรูพรุนของโฟมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้คือการเปิดเอาออกจากแม่พิมพ์จะเห็นว่าเหนียวมากนะคะครับผมค่ะก็พอเอาออกจากแม่พิมพ์เรียบร้อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นภาพว่าเขาจะเอาไปกองไว้ตรงที่ล้างนะคะครับล้างแล้วก็ปั่นแห้งปั่นน้ำออกก่อนครับปั่นแห้งเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปอบแห้งอีกทีนึงก่อนที่จะเอามาแพ็คใส่ปลอกแพ็คขายค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้ก็อันนี้ถอดโรงงานนี้จะเป็นระบบฉีดนะคะจริงๆการทำหมอนจะมี2ระบบนะคะถ้าเป็นระดับสหกรณ์จะมีระบบฉีดอันนี้เตรียมเข้าสู่การล้างค่ะมีนอกจากระบบฉีดก็จะมีแบบที่เขาตีเป็นหม้อแล้วทำเป็นแบตๆตีหม้อคือตีคล้ายๆหม้อตีขนมเค้กอะค่ะแต่จะเป็นหม้อใช่ใช่แต่เป็นหม้อขนาดใหญ่ที่ใส่น้ำยางได้ประมาณสัก10โลแล้วก็พอตีฟูขึ้นเนี่ยหม้อนี่มันจะแบบเหมือนใหญ่มากอะค่ะเนื้อมันจะฟูขึ้นฟูขึ้นมามากใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมนทำหมอนข้างนะคะครับทำหมอนข้างนี่จะแกะยากนิดนึงเพราะว่าความซับซ้อนของโมนค่อนข้างเยอะอย่างนี้ตัวเขาเรียกนะตัวที่นอนนี่ต้องใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมคะเนี่ยถ้าที่นอนใช่ค่ะที่นอนจะค่อนข้างใหญ่ก็ที่นอนเขาจะทำมีไซส์มาตรฐานนะคะตั้งแต่6ฟุต5ฟุตแล้วก็3ฟุตครึ่งค่ะครับอันนี้ก็เอาออกจากแม่พิมพ์เห็นว่ามีความร้อนอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะอ๋อครับผมอ่ะเฮ้ยนี่ตอนกระบวนการอย่างที่คุณปุ๋ยได้เล่าให้ฟังนะครับกระบวนการต่างๆเนี่ยเราไปเห็นอุปสรรคหรือว่าเห็นข้อบกพร่องหรือว่าอะไรที่งานวิจัยจะไปช่วยได้บ้างครับผมก็คือจริงๆตอนแรกเรารู้จักสหกรณ์แพ่งหาที่เราไปร่วมพัฒนากระบวนการผลิตจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงเนี่ยค่ะที่เราไปร่วมพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางพาราฟิตนี่นะคะก็คือเราเริ่มจากที่เราไปเยี่ยมชมโรงงานเขาก่อนค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นปัญหาในการทำงานของเขานะคะก็คือหนึ่งเขาเอาน้ำยางข้นมาเนี่ยเขาจะต้องเอามาไล่ปริมาณแอมโมเนียออกก่อนที่เขาจะเอาไปทำเป็นหมอนเพราะว่าจะต้องลดการคงตัวของน้ำยางลงนะคะเอาแอมโมเนียออกก่อนก็มันก็จะมีไอระเหยของแอมในพื้นที่การทำงานค่ะคนงานหรือเกษตรกรข้างเคียงสหกรณ์เนี่ยเขาก็จะบ่นเรื่องกลิ่นแอมโมเนียอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปสวนยางเวลาเราจะไปโรงงานที่ทำเกี่ยวกับยางมันจะมีกลิ่นใช่กลิ่นของการทำยางอะฮะใช่ค่ะมันก็กลิ่นแอมโมเนียมันก็จะมีกลิ่นยางผสมกับกลิ่นแอมโมเนียแต่ถ้าอยู่ในโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์หรือทำน้ำยางข้นเนี่ยเราจะได้กลิ่นแอมโมเนียชัดเจนมากก็คือมันจะอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะก็หนึ่งคนงานเขาก็จะแบบระบบทางเดินหายใจเขาก็จะมีปัญหาครับโครงสร้างของโรงงานก็จะถูกกัดก่อนเพราะว่าไอตัวไอระเหยของแอมโมเนียเนี่ยมันเป็นด่างมันมีความสามารถในการกัดก่อนแล้วมากกว่านั้นก็คือการทำน้ำยางข้นออกมาก่อนแล้วค่อยเอาไปทำผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องเอาน้ำยางข้นเนี้ยไปบ่มถึง21วันถึงจะเอาไปสามารถทำผลิตภัณฑ์ได้คำว่าบ่มคือไงฮะบ่มบ่มก็คือน้ำยางออกมาจากเครื่องเนี่ยนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเสถียรภาพต่ำนะคะโดนนิดโดนหน่อยก็จะขึ้นเป็นก้อนๆแล้วยังไม่ซ้ำก็คือเสียสภาพดังนั้นเขาจะต้องบ่มให้ไปถึง21วันเพื่อให้มันมีเสถียรภาพที่สูงขึ้นสามารถถูกปั่นได้แรงโดนแรงปั่นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคงทนต่อแรงปั่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่า21วันเนี่ยคือเหมือนสูตรเดิมของเขาปกติเลยค่ะทั่วไปมันจะเอาไปทำอะไรต่อได้อย่างมีคุณภาพใช่ใช่เอาไปขึ้นรูปเป็นหมอนเอาไปฉีดเอาไปเอาไปทำถุงมือเอาไปทำเส้นได้ยางยืดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องใช้การบ่ม21วันนะคะแล้วก็นอกจากเขาจะต้องเสียเวลาบ่ม21วันก่อนที่จะเอาไปผลิตได้เนี่ยนะคะเขาจะต้องเสียเงินทุนจมลงไปกับการเก็บน้ำยางไว้21วันมีเรื่องของเงินทุนเวลาเงินทุนที่จะต้องเก็บสถานที่ถูกไหมฮะเราก็จะต้องมีตัวแท้งจัดเก็บครับให้เพียงพอค่ะเพื่อจะได้เก็บน้ำยางแล้วก็ปล่อยน้ำยางออกก็คือต้องมีการบริหารจัดการสต็อกที่ดีหนึ่งแท้งเราบ่มไว้21วันอาจจะผลิตหมอนหรือผลิตอะไรก็แล้วแต่ได้ล็อตนึงใช่ค่ะแล้วก็ต้องรออีก21วันถึงจะใช้แทงนี้ได้อีกครั้งนึงก็ใช่ค่ะก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ออกได้ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้แล้วตอนนี้การพาราฟิต
กระบวนการทางกลุ่มวิจัยยางของ M-Tech นะคะก็ได้เข้าไปช่วยพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางพาราฟินคืออะไรก็คือเราเข้าไปพัฒนากระบวนการลดปริมาณแอมโมเนียทำยังไงที่น้ำยางพ่นที่ออกมาเนี่ยจะมีปริมาณแอมโมเนียต่ำแล้วยังสามารถมีเสถียรภาพสูงสามารถทำงานได้นะคะแล้วก็ลดเวลาในการบ่มจาก21วันเหลือ3วันครับค่ะตรงส่วนนี้ที่เราช่วยพัฒนาขึ้นมานะคะก็คือมันก็ลดปริมาณแอมโมเนียไปได้ถึง 30% นะคะดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพของคนที่ทำงานในนั้นด้วยใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากๆใช่ลดปริมาณแอมโมเนียแล้วก็เรื่องผลพลอยได้คือตัวโครงสร้างของโรงงานเนี่ยก็เหมือนน่าจะยืนยาวมากขึ้นเพราะว่าปริมาณไอระเหยของแอมโมเนียเนี่ยน้อยลงครับแล้วก็เรื่องของลดระยะเวลาการบ่มใช่ค่ะแล้วก็ผลพลอยได้จากการลดระยะเวลาในการบ่มก็คือการที่ลดต้นทุนหมุนเวียนในโรงงานลดการลงทุนที่จะสร้างแทงค์เก็บครับค่ะเก็บได้ในปริมาณมากพอเราอาจจะไม่ต้องสร้าง10แทงค์ก็ได้ใช่ค่ะอืมครับผมอันนี้คือเหมือนว่าเป็นผลพลอยได้จากการนำเอากระบวนการพาราฟินเนี่ยไปใช้นะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับกติกาเราเมื่อกี้แอบเฉลยไปแล้วด้วยว่า มี2ข้อนะครับข้อแรกคุณจะต้องแชร์ไลฟ์นี้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดเป็นpublic ด้วยนะอย่าลืม public นะแล้วก็ตอบคำถามอีก1ข้อนะครับว่า M-Tech นะครับสวทช.เนี่ยได้วิจัยพัฒนานะครับกับกลุ่มสหกรณ์ในจังหวัดใดนะครับไม่ต้องเอาชื่อก็ได้ใช่ไหมฮะหรือเอาชื่อด้วยเอาแต่จังหวัดก็ได้ค่ะจังหวัดใดนะครับผมเมื่อกี้แอบเฉลยไปแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเรามาคุยอีกทีเลยเหมือนเราจะเฉลยไป3ครั้งแล้วใช่ นะครับติดตามกันต่อไปแล้วก็ใครเข้าเพิ่งเข้ามาดูนะครับวันนี้เราแจกนะครับหมอนรองคอนี่เลยนะครับหมอนรองคอจากยางพาราธรรมชาตินะครับใช่ค่ะนุ่มสบายมากนะครับแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกมีดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพด้วยไม่มีไรฝุ่นนะครับผมก็เรื่องของคุณสมบัติดีของหมอนยางพาราเนี่ยอาจจะต้องพูดเยอะเพราะว่ามันมีบอกเรารู้มานานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงกระบวนการต่างๆที่ไปช่วยให้การผลิตน้ำยางข้นเนี่ยที่เป็นหมอนหรือว่าที่นอนยางพาราเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างไรนะครับวันนี้เราแจกกัน5รางวัล นะครับหมอนรองคอนี้มูลค่า399บาทนะครับกติกาคือกดแชร์ไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ตอบคำถามใต้คลิปใต้คลิปเรานะครับว่า M-Tech นะครับสวทช.ร่วมวิจัยกับกลุ่มจังหวัดสหกรณ์จังหวัดใดนะครับเอาแค่จังหวัดก็พอนะครับผมแล้วก็ทีนี้ถัดมาครับผมเราไปลงพื้นที่อย่างเมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าไปช่วยเกษตรกรครับก็ช่วยอุตสาหกรรมต่างๆกระบวนการเนี่ยได้ลดเวลาเรื่องจาก21วันเหลือ3วันลดเรื่องแอมโมเนียต่างๆที่มีผลไม่ดีต่อสุขภาพของตัวผู้ประกอบการเองนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับทีนี้อย่างอาจจะให้คุณปุ้ยเล่าเรื่องของข้อดีของหมอนอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าหมอนยางพาราเนี่ยระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นนะคะนุ่มสบายนะคะแล้วก็กระจายแรงได้ดีอันนี้คือข้อดีปกติของมันแต่หลังจากที่เราทำน้ำยางผ่านกระบวนการพาราฟินเนี่ยนะคะก็เราได้พบว่าน้ำหมอนเนี่ยเนื้อโฟมจะนุ่มมากนุ่มมากกว่าปกตินะคะแล้วก็มีความเหนียวมากคงทนมากกว่านะคะแล้วก็มีสีขาวมากกว่านิดนึงนะคะแล้วก็มีกลิ่นของยางลดลงค่ะเพราะว่าอย่างที่ตอนคุณปุ้ยเล่าให้ฟังตอนแรกว่าบางคนเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาหมอนยางใช่ใช่หมอนยางจะมีกลิ่นยางบางยี่ห้อหรือบางที่อะไรเงี้ยมันจะยังมีกลิ่นอยู่ถ้าเขาล้างไม่ดีเขาอะไรไม่ดีแต่ว่าพอเอากระบวนการพาราฟินไปใช้ไปปรับปรุงใช้แล้วเนี่ยทำให้กลิ่นตัวนี้ยิ่งลดลงไปอีกลดลงไปอีกค่ะนั่นเองนะครับผมก็ทีนี้ตอนแล้วผู้ผลิตอะฮะผู้ผลิตที่เอาไปใช้เนี่ยมันมีข้อดีเรื่องนี้มันมีเห็นตอนนั้นคุยกันบอกว่าตอนที่เราฉีดแล้วเนี่ยลดการสูญเสียของการขึ้นรูปใช่ค่ะเนื่องจากความเหนียวของมันนะคะ มันเหนียวมากก็คือบางครั้งเนี่ยในกระบวนการผลิตนะคะคเขาจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มันจะมีตอนที่คนงานเอาดึงหมอนออกจากแม่พิมพ์นะคะก็ปกติเนี่ยของสหกรณ์นะคะเขาก็จะมีการฉีกขาดบ้างนะคะแต่อันนี้หลังจากใช้กระบวนการเนี้ยก็ลดการฉีกขาดของ
หมอนระหว่างที่ตอนที่ดึงออกจากแม่พิมพ์เนื่องจากที่เราบอกว่ามันเหนียวมากขึ้นนะคะคงทนมากขึ้นค่ะก็ทำให้เหมือนลดการสูญเสียลดการสูญเสียใช่ค่ะก็จะได้หมอนเกรด A เยอะขึ้นค่ะครับผมเกรด A ก็เรื่องของกลิ่นสีความคงตัวของลูกแล้วก็ตัวเนื้อโฟมหรือตัวชิ้นงานเนี่ยนะคะมันเต็มแม่พิมพ์ไม่มีการฉีกขาดระหว่างดึงออกจากแม่พิมพ์ครับผมทีนี้ใครที่ได้รับถ่ายทอดตัวกระบวนการผลิตน้ำยางข้นพาราฟินไปบ้างครับปัจจุบันก็จะเป็นสหกรณ์ที่ร่วมพัฒนากับเราก็คือสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหานะคะครับอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะที่รับเทคโนโลยีนี้ไปจากเรานะคะครับผมค่ะก็แล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับทางผู้จัดการสหกรณ์บอกว่าฟีดแบ็กดีมากนะคะเพราะผลิตไม่ทันเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เขาก็เวลาเขาไปเสนอขายกับลูกค้าเขาก็จะเอาไป2แบบแบบเก่ากับของที่เขาผลิตอยู่แล้วกับแบบใหม่ที่ใช้กระบวนการของเราก็เขาบอกว่าตอนนี้ลูกค้าเลือกแบบใหม่มากกว่าก็ตอนนี้เขาก็เลยผลิตไม่ทันค่ะก็คือเอาไปให้เนี่ยเอาไปดูในแบบเก่ากระบวนการแบบนี้แบบนี้แล้วก็อาจจะเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรต่างๆก็ยังมีคงอยู่แต่ว่าแบบใหม่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็อันนี้เขาไม่ได้บอกกระบวนการด้วยค่ะดูแค่เนื้อหมอนกันอย่างเดียวเลยแค่ดูแค่เนื้ออ่ะเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนครับอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลือกแบบใหม่มากกว่าเพราะว่าอย่างที่คุณปุ้ยบอกไปเรื่องของคุณภาพสีกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยใช่ค่ะความคงตัวต่างๆมันดีขึ้นใช่มั้ยฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของกระบวนการผลิตน้ำยางข้นพาราฟินนะคะผมทีนี้แล้วทางแลบหน่วยวิจัยเนี่ยมองหาใครครับที่อยากจะมารับถ่ายทอดตัวกระบวนการผลิตพาราฟินตัวนี้จริงๆเรามองหาโรงงานน้ำยางข้นนะคะอุตสาหกรรมน้ำยางข้นที่สนใจจะผลิตน้ำยางพาราฟินเพื่อซัพพอร์ตให้เกษตรกรผู้ผลิตหมอนหรือโรงงานผู้ผลิตหมอนที่นอนยางพารานะคะหรือผู้ผลิตหมอนที่นอนยางพาราอยู่แล้วมีคิดว่าตัวเองมีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นหรือสนใจที่ผลิตน้ำยางข้นเองไว้ใช้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ M-Tech สวทช.ค่ะครับขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะครับได้เลยครับผมติดต่อ025646500นะคะ6500แล้วก็ตอนหน่วยวิจัยตอนหน่วยวิจัย4503ค่ะครับผมหรือถามเขาได้ว่าอยากคุยเรื่องพาราฟิตเดี๋ยวโอเปอเรเตอร์เขาก็จะจัดการมาถึงยางถึงแลบยางเองค่ะ025646500นะครับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติใช่ครับก็ทำเรื่องกระบวนการปรับปรุงน้ำยางข้นพาราฟิตใช่ค่ะให้ดีขึ้นนั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีหลายคนใครที่ทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ผลิตหมอนเองอยากจะเอาไปปรับปรุงกระบวนการใช้หรือใครที่ทำน้ำยางข้นหรืออยากจะทำอะไรต่างๆผลิตค่ะก็มาพูดคุยกันได้มาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็จริงๆ M-Tech นะครับทำเรื่องยางมากกว่าการผลิตน้ำยางข้นค่ะถูกมีมากกว่าเรื่องนี้นะครับใครเกษตรกรสวนยางพาราอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาใดๆนะครับเกี่ยวกับยางพาราก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับมีหลายแง่มุมนะครับที่จะเอางานวิจัยเอางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาได้นะครับผมทีนี้จากสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนะครับสหกรณ์แพทย์หาเนี่ยก็ซื้อที่ไหนครับสมมติว่าคนดูแบบไม่ทัน5ใบนี้ไม่ทันอยากได้มากซื้อที่ไหนยังไงถ้าแอบขายของนิดนึงนะครับแอบอยากได้ด่วนนะคะครับผมมางานแน็คค่ะ 25-28 มีนาคมนะคะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะไปซื้อที่สหกรณ์เองก็ไม่ได้ราคานี้นะคะต้องมาซื้อที่งานแน็คค่ะราคาพิเศษเท่าไหร่บอกได้มั้ยฮะบอกได้มั้ย400บาทที่นอนหมอนหนุนนะคะแล้วก็หมอนข้างใบละ400บาทนะคะสำหรับหมอนรองคอเนี่ยเราลดราคาเหลือ199บาทนะคะมีจำนวนจำกัด399ค่ะเหลือ199อันนี้จาก700เหลือ400นะคะ700เหรอนี่แอบนุ่มมากเลยนะครับผมค่ะนะครับก็ราคาพิเศษจริงๆนะครับสำหรับคนที่มางานนะครับประชุมวิชาการสวทช.นะครับหรือว่างาน NEC 2018นะครับก็มาสหกรณ์แพทย์หาเนี่ยก็มาเปิดบูธที่นี่ด้วยแล้วก็บอกว่านอกจากนี้ด้วยยังมีที่นอนด้วยใช่ไหมครับมีที่นอนมาโชว์นะคะแต่ไม่ได้ยกมาขายแต่สามารถถ้าต้องการสามารถสั่งซื้อได้นะคะสั่งซื้อสั่งผลิตได้แล้วก็เขาจะส่งให้ถึงบ้านค่ะก็มาพูดคุยกันได้ราคาพิเศษสำหรับงานแน็กเท่านั้นนะครับคุณจะบินไปพัทลุงไปที่สหกรณ์
ก็ไม่ได้ราคานี้นะครับต้องมาที่งานแน็กเท่านั้นนะครับงานพิเศษจริงๆขอบอกนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดอยู่ว่าสหกรณ์ผลิตไม่ทันดังนั้นมาจำนวนจำกัดนะคะรีบมานะคะอ๋อถูกต้องนี่เขากักมันก็ได้โควต้าพิเศษจริงๆโควต้าพิเศษสดๆจริงๆนะครับการโควต้ามาให้สำหรับงานนี้จริงๆนะครับก็มาติดต่อกันได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของในงานแน็กเนี่ยนอกจากมีงานประชุมวิชาการงานนิทรรศการที่เอาสินค้าต่างๆที่เราไปร่วมวิจัยร่วมพัฒนาเนี่ยมาจัดแสดงแล้วนะคะผมเรายังมีประชุมวิชาการด้วยนะครับในส่วนของห้องแล็บก็มีเหมือนกันนะครับมีของห้องแล็บจะมีเซ็กชันยางเลยนะคะโดยเฉพาะที่ออดิทอเรียม113นะคะวันที่28ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะยาวๆกันเลยค่ะกับเรื่องยางมีทั้งยางน้ำยางยางแผ่นยางแห้งผลิตภัณฑ์ยางครบทุกมิติค่ะทุกมิติของยางพารานะครับวันที่28วันที่28ค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังน่าจะห้องใหญ่ค่ะคือจริงๆปริมาณที่รับลงทะเบียนกับปริมาณพื้นที่ในห้องเนี่ย รับได้อีกค่ะ walk in ได้นะคะก็วันที่28นะครับเรื่องยางใครที่อยากจะเข้าสัมมนานะครับสามารถไปลงทะเบียนกันก่อนได้ด้วยนะครับได้ค่ะก็ www.nstda.or.th นะครับ /nac นะครับหรือว่า /nac นั่นเองนะครับก็ไปลงทะเบียนได้สนใจเรื่องยางก็มาวันที่28เลยเลือกหัวข้อวันที่28ก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับง่ายดายมากๆอ่ะวันนี้นะครับขอบคุณคุณปิยดาสุวรรณดิษฐาคุณมากๆนะครับที่มาพูดคุยกับเราเรื่องกระบวนการผลิตน้ำยางข้นพาราฟิตนี้ให้โหเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็รู้ว่างานวิจัยนะครับวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาในท้องถิ่นหรือว่าในกระบวนการผลิตอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมค่ะขอบคุณครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามี VTR ตัวอย่างนะครับคร่าวๆของงานแน็กปีนี้เป็นอะไรอย่างไรนะครับไปชมกันครับงานแน็กครั้งที่15ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรามีหน้าที่ที่จะเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปตอบโจทย์ไปแก้ปัญหาเหล่านั้นของประเทศไทยวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีนวัตกรรมเลยเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่มีทางจะโตต่อไปได้ตรงนี้ผมคิดว่าทางสวทชและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับโดยหลักคือกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญเพราะว่างานวิจัยเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถก้าวเข้าไปในการแข่งขันในโลกของธุรกิจทุกวันนี้ได้สวทช.พร้อมต้อนรับทุกท่านมาสัมผัสกับประสบการณ์ของงานวิจัยที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตของพวกเราทุกคนสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่า50หัวข้อจัดแสดงผลงานสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรกว่า100ผลงานร่วมเปิดมุมมองการทำธุรกิจนวัตกรรมกับ NASDA Open Houseพบกัน NEC 2019วันที่25ถึง28มีนาคมนี้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเอาละครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับของงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.นะครับครั้งที่15นะครับหรือว่า NEC 2019นะครับปีนี้อย่างที่บอกว่าจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง28มีนาคมนะครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็ตรงมาได้เลยนะครับเข้ามาหรือว่าเข้ามาในบริเวณธรรมศาสตร์ก็ถามรปภ.นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้นะครับว่าสวทช.อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาก็บอกมาเองนะครับผมนอกจากกิจกรรมที่เมื่อกี้นะครับดูใน VTR ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีนิทรรศการนะครับแล้วก็สัมมนาต่างๆนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่น่าสนใจนั่นก็คือกิจกรรม Open House NASDA and Friends นะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่ากิจกรรมนี้พิเศษยังไงอยากได้ใครมาร่วมกิจกรรมบ้าง นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเสาวภาครักษาพามครับสวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีค่ะอยากให้เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงครับว่า NASDA Open House เนี่ย
ทำอะไรครับมีกิจกรรมอะไรบ้างปีนี้เราก็มีจัด Nasdaq Open House เป็นครั้งที่7แล้วนะคะแล้วก็งานของเราก็คือเปิดบ้านไม่ใช่เปิดบ้านแต่ของสวทช.นะคะมีในบริเวณนี้นะก็ยังมีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่จะร่วมเปิดบ้านกับเราด้วยครับผมเปิดทำไมนะคะเปิดโชว์ศักยภาพนะคะที่จะให้ท่านผู้ประกอบการนะคะมาเป็นพาร์ทเนอร์นะคะมาใช้โอกาสนะคะมาหาโอกาสในนี้นะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เห็นเนี่ยไปพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทตัวเองค่ะใครครับอยากได้ใครมาร่วมกิจกรรม Open House ใครต้องมาบ้างนะคะใช่ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการนะคะอยากจะพัฒนานะคะศักยภาพนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะอยากเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจนะคะต้องมางานนี้นะคะนักลงทุนนะคะที่อยากจะลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมีอนาคตนะคะก็อยากให้มางานนี้ค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยเราเปิดกันทั้งหมด7อุตสาหกรรมนะคะปีนี้จัดเป็นเหมือน7เค้าเรียก7เจ็ดภาคส่วนเจ็ดอุตสาหกรรมเจ็ดกลุ่มอุตสาหกรรมถ้าท่านเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้อันแรกนะคะเกษตรสมัยใหม่นะคะอาหารเพื่ออนาคตนะคะแล้วก็พลังงานนะคะสมาร์ทโมบิลิตี้นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้นะคะรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือว่าแม้แต่ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพนะคะถ้าท่านเกี่ยวข้องอยู่ในวงการนี้ต้องมาค่ะอยากจะให้เหมือนพูดคุยแต่ละอันนิดนึงว่ามันคืออะไรยังไงเผื่อสมมุติว่าผมมีเพื่อนแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าเพื่อจะได้ไปบอกกันว่าสวทช.เนี่ยเปิดบ้านให้เจอกับนักวิจัยเปิดแลบให้เจอกับนักวิจัยแล้วก็บริษัทที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เข้าชมเผื่อเขาจะได้ไอเดียไปต่อยอดธุรกิจต่างๆนะครับอันแรกเลยที่พี่ฝนบอกว่าเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เป็นยังไงฮะเกษตรสมัยใหม่ก็คือเราจะหาเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะทำให้ท่านทำการเกษตรได้ลดต้นทุนในการทำเกษตรเกษตรปลอดภัยมากขึ้นนะคะโดยใช้ระบบสมาร์ทต่างๆสมาร์ทฟาร์มนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเรามีสมาร์ทมากกว่านั้นนะคะไม่ได้เอาสมาร์ทฟาร์มมาปลูกต้นไม้เราเอาสมาร์ทฟาร์มมาเลี้ยงไส้เดือนเป็นการเลี้ยงไส้เดือนแบบอัจฉริยะนะคะวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีออกไปด้วยค่ะแล้วก็ตัวที่สองนะคะ Food for the Future ถ้าท่านมีโรงงานอาหารอยู่แล้วนะคะอยากจะพัฒนานะคะให้อาหารของท่านเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเทรนกำลังมาใช่อาหารเพื่อสุขภาพนะครับเทรนกำลังมาใครก็ทำอาหารเพื่อสุขภาพได้แต่ที่นี่ทำอาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อยด้วยต้องมาต้องมาหลายที่เนี่ยทำอาหารเพื่อสุขภาพแต่พอกินแล้วมันไม่ได้ไม่ได้สุขภาพใจมันไม่ได้ถูกได้สุขภาพกายแต่สุขภาพใจไม่ได้จ้ะครับผมค่ะแล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเครื่องสำอางนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยถ้าทุกคนทำเครื่องสำอางมีแบรนด์เป็นของตัวเองโชว์ใน Facebook อยู่แล้วแต่อันนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีนะคะเข้าไปดูในห้องแลบเลยนะคะว่าในห้องแลบเนี่ยมีตัวอย่างนะคะมีโปรโตไทป์มีสูตรเครื่องสำอางนาโนเป็นอะไรบ้างเสร็จแล้วก็พาไปดูโรงงานต้นแบบเครื่องสำอางนาโนที่จะพร้อมเปิดให้บริการนะคะให้กับท่านภาคเอกชนทุกท่านสุดท้ายก็ไปดูบริษัทนะคะบริษัทหนึ่งที่เป็นลูกค้าเราอยู่ในนี้ CDIP ซึ่งดูเรียบร้อยแล้วจะรับผลิตขยายใหญ่ช่วยทำการตลาดแล้วก็จดทะเบียนคือเรียกว่ามาแล้วครบอ่ะคือถ้าเกิดใครจะเปิดแบรนด์คอสเมติกแบรนด์เครื่องสำอางเข้ามาเลยปุ๊บตั้งแต่แนวคิดเราก็ช่วยได้จนกระบวนการผลิตเราก็ช่วยได้รวมไปถึงเรื่องของทำการตลาดเราก็การตลาดขึ้นทะเบียนจดทะเบียนจดอะไรนะเขาเรียกนะจดแบรนด์จดออยต่างๆเรียบร้อยครบถัดมาครับค่ะIndustrialอะไรนะครับ Industrial Micro อันนี้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพนะคะให้จุลินทรีย์ทำเงินเราเคยได้ยินแต่ให้เงินทำงานนะคะแต่ใครจะทำเงินให้เรานะคะก็คือจุลินทรีย์นะคะเป็นธุรกิจที่นำจุลินทรีย์นะคะตัวเล็กๆเนี่ยนะคะมาให้มันทำงานไม่ว่าจะผลิตเป็นสารสำคัญทั้งเครื่องสำอางยานะคะจะเอาจุลินทรีย์ผลิตเป็นพลังงานพวกนี้นี่ได้หมดเลยนะคะโดยที่ในรูทนี้เนี่ยเราจะพาไปดูคลังเก็บจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในที่นี่ที่เดียวนั่นเองนะคะ TBRC นั่นเอง TBRC พร้อมกับอันนี้นะคะ TBRC ก็
มีไม่ใช่เก็บอย่างเดียวนะคะพร้อมที่จะให้ท่านนำจุลินทรีย์เนี่ยออกไปใช้ประโยชน์ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปดูถ้าท่านเจอจุลินทรีย์เจ๋งๆเรียบร้อยแล้วอยากจะขยายนะคะขยายกระบวนการทำมาเป็นเอนไซม์หรือไปหมักไปอะไรอย่างเงี้ยเรามีบริษัทที่ชื่อไบโอท็อกนะคะตั้งอยู่ที่นี่นะคะมีฟาซิลิตี้ที่จะให้บริการนะคะในการขยายเชื้อนะคะปีหนึ่งเขาเปิดทีเดียวงานนี้แหละค่ะถ้าไม่มาดูปีนี้ปีหน้ารอใหม่นะคะรออีกทีปีหน้าใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะท่านก็จะคิดว่าไอ้จุลินทรีย์ทำงานต้องมีทำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยต้องใช้เงินมากมายใช้เงินแพงเป็นไปไม่ได้มีแต่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นกว่าจะวิจัยกว่าจะมันเสียเวลามันอะไรใช่มันเสียเวลาและเสียเงินแต่เรามีตัวอย่างบริษัทที่ร้อยล้านด้วยจุลินทรีย์ตัวเล็กๆนะคะถ้าอยากรู้นะคะว่าบริษัททำอะไรนะคะก็ต้องมางานนี้เลยค่ะป๊อกจากจุลินทรีย์เล็กๆถามมาทำให้เกิดรายได้เป็นร้อยเป็นร้อยนะคะโอ้หามน่าสนใจมากๆค่ะอีก3เส้นทางครับ3เส้นทางเอาสั้นหรือยาวครับป๊อกสั้นๆครับโอเคได้ค่ะอีก3เส้นทางนะคะอีกเรื่อง mobility อันนี้ก็จะเป็นแอปที่เกี่ยวกับ smart city นะคะแล้วก็มีรถไฟฟ้าให้ดูนะคะเป็นรถไฟฟ้านะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบนะคะที่ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็รวมทั้งถึงรถไฟฟ้าด้วยนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็น digital transformation นะคะโลกของทุกวันนี้นะคะเป็นโลกของ data นะคะใครถือ data ไว้คนนั้นชนะนะคะแต่คนที่จะชนะมากกว่าคือคนที่เอา data ไปใช้ไปแปลงเป็นรูปแบบหรือไปตีความอะไรออกมาจะเอา data ไปเป็นธุรกิจได้อย่างไรนะคะอยากรู้ต้องมาในรูทนี้ก็รูทของ digital transformation นั่นเองใช่ค่ะรูทสุดท้ายค่ะ energy ค่ะ energy เนี่ยเด่นเลยเราอยากชวนมาให้ดูครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะคะซึ่งรถไฟฟ้าในอนาคตนะคะก็จะต้องใช้แบตเตอรี่อันนี้เรามีเปิดแลบแบตเตอรี่ครบวงจรนะคะตั้งแต่ผลิตวิเคราะห์ทดสอบนะคะจนถึงแลบที่สามารถขึ้นทะเบียนนะคะรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานของท่านได้ด้วยนอกนั้นเนี่ยก็ยังมีบริษัทเอกชนที่อยู่ในนี้ที่ทำเกี่ยวกับพลังงานนะคะอย่างเช่นเซลโซล่าเซลล์นะคะโซล่าเซลล์พวกนี้ด้วยนะคะก็อยู่ในกลุ่มของ energy ค่ะก็มี7เส้นทาง7กลุ่มอุตสาหกรรมที่คิดว่ามันน่าจะตรง1สำหรับคนที่มองหาธุรกิจเทคโนโลยีอะไรต่างๆน่าจะตรงใจของท่านที่ชมอยู่สัก1เส้นทางแน่นอนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ลงทะเบียนได้ที่ www.nscda.or.th/NAC นะครับแล้วก็ไปเลือกเมนูที่ชื่อว่า Open House ได้เลยะนะครับผมแต่ละกลุ่มเรารับจำนวนจำกัดค่ะป๊อกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยยังมีนะคะคือถึงจะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมท่านโดยตรงนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าใน7อุตสาหกรรมนี้จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะวันนี้ถ้าท่านอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนธุรกิจของท่านนะคะต้องมาเลยแล้วสุดท้ายป๊อกคะขออนุญาตนิดนึงลืมค่ะว่าดูแล้วนะคะแฮปปี้มีความสุขเห็นโอกาสแล้วอยากจะใช้เทคโนโลยีนะคะแต่ว่ารายการนี้เราไม่ได้ให้แค่ดูแล้วกลับบ้านไปนะคะเรามีตัวช่วยนะคะมีทั้งมีจบรูทแล้วเนี่ยเรามีที่ปรึกษานะคะว่าถ้าจะทำธุรกิจนี้มีเงินที่ไหนจะเข้าไปช่วยบ้างมีแกรนด์อะไรที่เข้าไปใช้บ้างนะคะกลับบ้านไปได้เรื่องแน่นอนค่ะไม่ใช่มาดูแล้วเกิดไอเดียแต่ Happy ว่าต่อไม่ได้ไม่ได้ค่ะเรามีเหมือนเป็นโค้ชเป็นโค้ชให้ว่าท่านจะต้องมีตัวช่วยอะไรบ้างก้าวต่อไปสเต็ปต่อไปต้องทำอย่างไรต่อถึงจะเกิดธุรกิจเทคโนโลยีขึ้นมาได้ใช่ครับผมโอ้โหเรียกว่าสวทช.นะครับงานประชุมวิชาการแต่ละปีนี้จัดหนักจัดเต็มอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ NASA Open House นะครับก็ลงทะเบียนกันได้เลยนะครับผมขอบคุณพี่ฝนมากๆนะครับขอบคุณค่ะที่มาแชร์กันนะครับและสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับร่วมสนุกกิจกรรมนะครับนี่หมอนรองคอย้ำกันอีกทีนะครับแชร์ไปเลยนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับนี่เราก็จะได้มูลค่า399บาทนะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็กติกาคือแชร์ไลฟ์นี้ไปนะครับเปิดเป็นสาธารณะด้วยแล้วก็ตอบคำถามนะครับตอบคำถามว่าตัวหมอนนี้นะครับทาง M-Tech นะครับได้ร่วมทำกับกลุ่มสหกรณ์จังหวัดใดนะครับแอบใบหนึ่งว่าภาคใต้นะครับขึ้นต้นด้วยพอพานนะครับโอ้โหลงท้ายด้วยงองูลงท้ายด้วยงองูด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้แบบง่ายมากนะสำหรับการแบบ
อยากแจกจริงๆนะครับก็ช่วยแชร์แล้วก็ตอบคำถามด้วยนึงนะครับว่า Mtechนะครับทำ เรื่องของงานวิจัยเนี้ยเอากระบวนการของน้ำยางข้นนะครับพาราฟินเนี่ยไปลงที่สหกรณ์จังหวัดใดนะครับไม่ได้ถามชื่อสหกรณ์ด้วยอ่ะครับแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อไม่ได้5หมอดไม่ได้5อันนี้นะครับอยากซื้อจริงๆราคาพิเศษสำหรับงานแน็กนะครับ399บาทเหลือ199บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีหมอนหนุนด้วยราคาพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกอ่ะก็คือทำการกติกาให้ถูกต้องนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับเราก็จะประกาศวันนี้นะครับประมาณเที่ยงนะครับก็ติดตามได้ที่แฟนเพจของ NASA สวทช.นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ต้องเสียใจครับมาเจอกันได้นะครับใครไม่ได้มาเจอกันได้ในงานแน็กวันที่25ถึง28มีนาคมนะครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับก็นอกจากหมอนยางพารานี่แล้วนอกจากกิจกรรม Open House ดีๆของพี่ฝนแล้วนะครับยังมีงานวิจัยต่างๆของสวทช.รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรนะครับที่มาร่วมจัดนะครับทั้งสัมมนาวิชาการทั้งนิทรรศการนะครับวันนี้25นะครับมีนาถึง28มีนาครับสวทช.พร้อมเปิดบ้านนะครับต้อนรับทุกท่านเลยที่จะเข้ามาชมกันสำหรับสัมมนาก็สามารถจะลงทะเบียนมาก่อนได้นะครับที่ www.nstda.or.th/nac นะครับหรือว่า NAC นั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวมีคำถามไหมฮะทีมงานครับมีคำถามมาในนั้นไหมฮะไม่แน่ใจแล้วก็โหพูดคุยกันอย่างไม่ได้เช็คคำถามนะครับเผื่อมีใครถามมานี่เราก็แบบว่าพูดคุยกันเพลิดเพลินมากนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คคำถามนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับก็มีราคามีคนถามราคามาเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องของจังหวัดก็ตอบมีคนตอบมาได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีคนถามว่ามีความรู้ใหม่ๆอ๋อมีแน่นอนครับสำหรับงานแน็กนะครับผมยังไงก็ช่วงนี้นะครับผมไลฟ์ในนี้ก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะครับทั้งเรื่องตัวงานวิจัยที่ Mtech ได้พัฒนาขึ้นกระบวนการน้ำยางข้นนะครับพาราฟินนะครับก็ใครที่สนใจจะ เรื่องของยางพาราต่างๆขอย้ำอีกทีว่าอีกหนึ่งหัวข้อน่าสนใจก็คือวันที่28นะครับเรื่องยางพาราทั้งกระบวนการเลยน่าสนใจมากๆครับแล้วก็กิจกรรมย้ำอีกทีนึง Open House มีกี่วันเท่ามีกี่วัน2วัน26 27เท่านั้นนะคะงานนะครับงานมี4วันนะครับ25 26 27 28นะครับแต่ว่า Open House พิเศษ2วันค่ะมีแค่2วันนะครับ26กับ27นะครับสำหรับใครที่เป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆหรือกำลังจะเป็นนักธุรกิจนี่ต้องมามานะครับมาดูโอกาสนะครับมาหาโอกาสได้ในงานประชุมวิชาการสวทช.งานแน็กครั้งที่15นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่สนใจข้อมูลก็สามารถสอบถามมาทางFacebook ของสวทช.ได้นะครับหรือทาง Mtech ก็ได้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมทะเลม่วงทองนะครับแล้วก็พี่ฝนสาวภาพนะครับแล้วก็พี่คุณปุ้ยนะครับช่วงแรกที่มาพูดคุยกันก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนยังไงเจอกันในไลฟ์หน้าจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทุกท่านทราบทาง Facebook อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ฝนด้วยขอบคุณค่ะ